คือมีการแชร์กันในโลกโซเชียลคุณแม่เป็นเรื่องราวของคุณแม่คนหนึ่งอ่ะนะคะเขาแชร์ว่าลูกเขาเนี่ยนะคะพาไปเที่ยวห้างแห่งหนึ่งแล้วก็ถูกบันไดเลื่อนหนีบนิ้วจนขาดเด็กอายุประมาณ4ขวบนะคะก็เลยมาถามหาว่ามีใครพอจะอยู่ในเหตุการณ์ให้ข้อมูลอะไรได้ไหมทีนี้พอโพสต์ไปคนที่เขาไปอ่านเจอเขาก็ให้คำแนะนำว่าไปแจ้งความไปดูกล้องวงจรปิดแล้วก็บางคนก็สงสัยว่าตอนที่ลูกยืนอยู่เนี่ยเขาทำอะไรอยู่ได้ดูไหมอะไรแบบนี้นะคะว่าดูแลไหมอะไรหรือเปล่าหรือบางคนก็บอกว่ามันน่าจะเป็นอุบัติเหตุนะคะซึ่งก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้กันเยอะแล้วก็หลายคนก็เอาเรื่องนี้ไปบอกต่อไปนี้ถ้าพาลูกหลานไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าหรือว่าที่ไหนที่มันมีบันไดเลื่อนเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ดูแลเด็กเป็นพิเศษด้วยล่าสุดนะคะเมื่อสักครู่นี้เองคุณแม่คะทางด้านของศูนย์การค้าดังกล่าวเนี่ยนะคะได้มีการออกประกาศชี้แจงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะบอกว่าทางห้างสรรพสินค้าเนี่ยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดไปวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ 14:22 นแล้วก็ทางห้างระบุนะคะว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเมื่อได้รับการแจ้งก็รีบเข้าไปช่วยเหลือทันทีแล้วก็มีการประสานส่งตัวเด็กเนี่ยเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่ทางศูนย์เข้าไปดูแลอำนวยความสะดวกแล้วก็ยังดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเด็กนะคะตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงล่าสุดก็คือดูแลอย่างต่อเนื่องนั่นแหละแล้วก็ย้ำว่าตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้าทุกคนนะคะเป็นสำคัญมีมาตรการการดูแลอย่างสม่ำเสมอค่ะแล้วก็ไม่ได้เกิดจากตัวอุปกรณ์แต่อย่างใดหลังจากที่มีการตรวจสอบนะคะว่าเหตุการณ์นี้มันอุปกรณ์ชำรุดหรือเปล่าไม่ใช่นะคะจากการตรวจสอบก็บอกว่าก็ไม่ได้เป็นความผิดพลาดของอุปกรณ์แต่อย่างใดแต่ก็ทางศูนย์เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้มีการเอาภาพวิดีโอขณะเกิดเหตุมาเผยแพร่นะคะเพราะว่าคำนึงถึงสิทธิของเด็กแล้วก็สภาพจิตใจของครอบครัวที่มาเห็นภาพแล้วก็ต้องมารับรู้กับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้พร้อมทิ้งท้ายนะคะว่าขอน้อมรับทุกความคิดเห็นแล้วก็ขอบคุณทุกคำแนะนำอันเป็นประโยชน์ก็สรุปง่ายๆคือทางห้างดูแลตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ต่อเนื่องแล้วก็ไม่ใช่เป็นความผิดของระบบของตัวบันไดแต่อย่างใดต้องดูแลนะคะเวลาพาเด็กๆไปไหน